ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับทราบแล้วก็มีความสุขนะครับอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาบ้างนะครับกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างก็คือการได้รับทราบได้รับฟังเสียงของเยาวชนท่านหนึ่งนะครับซึ่งได้กล้าลุกขึ้นมานะครับแสดงความเห็นพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับก็น่าจะร่วมดีใจกับผมด้วยไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนฝั่งไหนก็แล้วแต่สีไหนก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีความรู้สึกร่วมกันก็คือจะต้องดีใจที่เห็นเยาวชนนะครับกล้าที่จะลุกขึ้นมาแสดงความเห็นนะครับต่อเรื่องที่มันกระทบกระเทือนกับตัวเขาที่เรากําลังต่อสู้กันเรียกร้องจะเป็นประชาธิปไตยปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือว่าเลือกตั้งแล้วมาตั้งกติกานะครับแล้วก็ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่อะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเราต้องการจะให้มันเป็นประชาธิปไตยและประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นนะครับมันก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์แต่ที่สําคัญที่สุดนั้นคนรุ่นใหม่ที่เขาจะรับต่อไปจากเราต้องเห็นคุณค่ามันด้วยวันนี้น้องคนนี้เขาลุกขึ้นมาแสดงความเห็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษานะครับซึ่งไปยัดเยียดในเรื่องของนะค่านิยม12ประการซึ่งผมก็ได้เคยวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้ววันนี้มาฟังเสียงของน้องคนนี้นะครับฟังแล้วคิดให้ดีนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะชื่นชมและก็รับไปฟังอย่างนะตั้งใจแล้วก็นะครับต่อไปวันข้างหน้าเราจะรู้ว่าวันนี้เยาวชนเขาเห็นค่าของการเป็นประชาธิปไตยเราอย่าได้เอาความคิดคับแคบหรือการเป็นเครื่องมือของเผด็จการที่ซ่อนรูปอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งมันล้าสมัยแล้วเนี่ยไปยัดเยียบให้กับเยาวชนนะครับรุ่นต่อไปอีกนะครับลองฟังนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆชาว Facebook แม่ชนนประจวบล่างนะครับแล้วก็ผู้ใช้ Instagram นะครับก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้ผมเสียงเบาไปนิดนะครับขออนุญาตปรับนิดนึงนะครับทดสอบแสดงความเนื่องจากสวทเนี่ยทำประวัติทำวิชาประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็บังคับใช้กับพวกผมเนี่ยในเทอม2เนี่ย3พฤศจิกายน57เนี่ยสิ่งที่มันทำออกมาแล้วทำให้ผมรู้นะว่าทำไมเราต้องเรียนประวัติศาสตร์ไทยทำไมต้องอะไรแบบนี้ครับผมมองว่าประวัติศาสตร์ไทยอ่ะสอนได้เรียนได้ครับผมเนี่ยชอบเรียนประวัติศาสตร์ชอบเรียนสังคมจะสิ่งที่ประวัติศาสตร์ที่คุณกำลังสอนผมอยู่กำลังทำขึ้นใหม่อยู่ตอนนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ไปโจมตีคนอื่นเขาสอนให้เราไปเกลียดชาติคนอื่นสอนให้เราไปแบนประเทศคนอื่นเขาประเทศเพื่อนบ้านลาวพม่ากัมพูชาจะเปิดประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่แล้วไปสอนให้เกลียดเขาไปสอนให้โกรธเขาแล้วมันจะอยู่กันได้ไหมเนี่ยโลกใบนี้ผมไปดูงานที่ลาวที่เขมรที่พม่ามาประวัติศาสตร์บ้านเขาไม่เคยสอนให้เกลียดคนไทยมีแต่คนไทยไปสอนเกลียดเขานักวิชาการที่ทำออกมาเนี่ยก็ทำออกมาโดยไม่ลืมหูลืมตาทำแบบรักชาติรักจนคลั่งนะคลั่งจนไม่ลืมหูลืมตาดูขึ้นมาว่าอะไรจริงอันไหนเท็จสอนให้รักคนนู้นรักคนนี้แต่ไม่รักประเทศเพื่อนบ้านประเทศไรประเทศไทยเราต้องการต้องอยู่โดยสังคมแบบมีสังคมครับกล่าวคือจะต้องอยู่ด้วยกันแบบมีส่วนร่วมของต่างชาติของเพื่อนบ้านเกื้อกูลกันอาศัยซึ่งกันและกันพอประเทศเรามีปัญหาอะไรก็ไปขอความช่วยเหลือเขาแต่พอเขามีปัญหาอะไรเรากลับไปด่าเขาเนี่ยแหละครับประวัติศาสตร์ไทยฝากไปถึงดร.กมลรอดคล้ายนะครับขึ้นมาเป็น C11 ได้เพราะคสช.เนี่ยนะครับนอกจากท่านดองมาในตำแหน่งรองเลขาสพฐ.มานานแล้วนะครับขึ้นมาก็ผมเห็นว่าท่านคงจะทำอะไรได้ดีกว่านี้แต่ท่านก็ไม่ได้ทำให้ผมเห็นเลยนะครับข้อเสนอที่ผมอยากเสนอครับทำอะไรสพฐ.อ่ะควรถามเด็กอย่างผมบ้างคุณไม่ได้มานั่งมาเรียนคุณออกกำหนดนโยบายนู่นนี่นั่นบ้าบอคอแตกแต่ไม่ถามเด็กแม้แต่นิดเดียวถามหน่อยจะมาบังคับใช้กับผมทำไมฮะไอ้สิ่งที่สพฐ.ทำอ่ะทำให้เด็กได้ดีไหมล่ะดีไหมล่ะฉลาดกันไหมล่ะ
ในกรมบ้านกรมชาติกรมบ้านกรมเมืองคำนู่นทำนี่กันอยู่นั่นแหละก็เพราะว่าสวทเนี่ยสอนแบบเนี้ยหลักสูตรสอนแบบเนี้ยนะถอนให้คำนู่นทำนี่นะแล้วไม่ต้องมาว่าว่าจะมีส่วนร่วมอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นสวททำอะไรไม่เคยแม้แต่ในโรงเรียนเองนะครับพอออกนโยบายอะไรเขตพื้นที่ออกนโยบายอะไรสภาไม่เคยสภานักเรียนไม่สามารถทำอะไรได้เลยไม่สามารถแก้ไขแก้แย้งหรืออะไรได้เลยนะเนี่ยเหรอจะมีส่วนร่วมแค่ในโรงเรียนยังทำอะไรไม่ได้เลยฝากนะดร.กมลรอบคล้ายนะครับนี่ผมยังไม่พูดถึง12ค่านิยมประการอะไรนั่นอีกนะสอนมารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โอเคนั้นผมโอเคจะไปทำนู่นทำนี่รักบ้ารักบอทำนู่นทำนี่อะไรทำอะไรถามหน่อยไอ้ที่เป็นผู้นำกันอยู่ทุกวันเนี้ยเลขาสปท.ทำได้ไหม12ข้อทำได้ไหมอ่ะผมถามหน่อย5แท่งกระทรวงศึกษาอ่ะครับผมไม่ว่าอาชีวะผมไม่ว่าเลขาสภาการศึกษาผมขอยกเว้นอาชีวะกับสภาการศึกษาไว้อุดมศึกษาสพทปลัดกระทรวงศึกษาทำได้ไหมสามคนเนี่ยทำได้ไหมทำไม่ได้มากราบเท้าผมเลยนะครับผมฝากไว้แค่นี้ละมันอึดอั้นตันใจมานานมากครับขอบคุณมากครับอ้าวทำไม่ได้ก็กราบเท้าน้องเขาซะนะครับนี่เขาบอกมาแล้วนะครับทำไม่ได้ก็มากราบเท้าผมซะเขาว่างั้นนะครับก็ฟังแล้วไปพิจารณานะครับผมว่ายังไงเนี่ยนะต้องฟังเยาวชนแล้วเราต้องดีใจนะครับที่เขากล้าพูดอย่างนี้นะครับเรากล้ามาแสดงความเห็นอย่างนี้พวกเราที่ฟังอยู่ก็อย่าไปนะคาดโทษเด็กหรือว่าไปนะครับทำให้เด็กเขาเสียกำลังใจจะถูกจะผิดอย่างไรอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในเบื้องต้นการที่เด็กเขากล้าที่จะขึ้นมาพูดอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับโอเคนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งกันไปฟังต่อนะพี่ป้าน้าอาทั้งหลายนะครับเยาวชนเรายังมีคนที่เอาฐานอยู่นะครับเราต้องให้กำลังใจกันครับสวัสดีครับ